ก็สวัสดีทุกคนนะครับเข้าสู่ข้อที่22ข้อสอบวิชาเอกสนามสอบครูกทม 2/60 นะครับก็เจอกับอาจารย์แก๊ปเหมือนเช่นเคยครับข้อนี้ก็เป็นเรื่องกำไรขาดทุนเปอร์เซ็นต์ปกติเองนะครับมาดูโจทย์พร้อมกันเขาถามว่าซื้อจักรยานมา 10,000 บาทนี่คือราคาต้นทุนละตั้งราคาขายไว้สูงกว่าทุน 10% น้องเห็นคำนี้นะครับแทบไม่ต้องคิดเลยน้องเป็นเด็กคณิตศาสตร์อยู่แล้วน้องเห็นคำว่าตั้งราคาไว้สูงกว่าทุน 10% น้องก็ต้องหาเลยว่า 10% ของต้นทุน 10,000 เนี่ย 10% มันคือ 1,000 จริงไหมครับแสดงว่าคนเนี้ยตั้งราคาไว้กี่บาทครับ 1,100 บาทมาจากไหนอย่างที่บอกเนาะวันนี้เป็นการเฉลยวิชาเอกคณิตศาสตร์คงไม่ต้องคำนวณอะไรให้ดูแล้วสูงกว่าทุน 10% ก็ 10% คือ 1,000 จริงไหมจาก 10,000 แล้วก็บวกเข้าไปครับแสดงว่าตั้งราคาไว้สูงเท่านั้นอ่ะ 11,000 บาทนะครับนี่คือราคาที่ตั้งไว้ต่อไปโจทย์บอกมาต่อครับในช่วงปีใหม่ติดราคาลดในช่วงปีใหม่ติดป้ายลดราคา 10%ก็คือปีใหม่เขาต้องลดราคา 10% นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงปีใหม่คือวันสอบน้องไม่ต้องเขียนตามอาจารย์เป๊ะๆขนาดนี้ก็ได้คิดในใจก็ได้นะครับแต่วันนี้อาจารย์มาเฉลยเนาะจะคิดในใจแล้วตอบเลยก็ใช่เรื่องใช่ไหมครับนะอ่ะติดป้ายลดราคาไว้ 10% เพราะฉะนั้นอาจารย์ถามพวกเรานิดเดียวลดราคา 10% มันต้องลดจากไหนครับบางคนบอกลดจาก 10,000 เลยอาจารย์ไม่มีใครพ่อค้าแม่ค้าคนไหนไม่มีใครลดจาก 10,000 นะครับอันนั้นคือทุนนะฮะเพราะนั้นการลดราคาต้องลดจากราคาที่เราติดป้ายราคาไว้นะฮะเพราะนั้นข้อนี้เราติดป้ายไว้ 1,100 บาทเพราะนั้นเราจะลด 10% ต้องลดจากราคาหน้าป้ายนะครับเพราะนั้นน้องไปคำนวณมา 10% คือ1ใน10นะครับเพราะนั้น 10% ก็คือ 1,100 บาทนี่คือราคาที่ลดนะครับนี่คือราคาที่ลดนะฮะราคาที่ลดเพราะนั้นราคาปีใหม่ราคาหน้าป้ายจะไม่ใช่ 1,100 แล้วราคาหน้าป้ายต้องเป็น 1,100 โทษไม่ใช่ 1,100 11,000 ลบออก 1,100 จะได้เป็นราคาหน้าป้ายออกมาคือ 9,900 บาททันอาจารย์ตรงนี้ไหมครับน้องใครไม่ทันลงไปนั่งคำนวณดูว่า 10% ได้เท่าไหร่แล้วทำไมต้องลบออกอะไรเงี้ยนะครับเพราะมันลดจากราคาหน้าป้ายนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องได้แล้วว่าวันปีใหม่เนี่ยถ้าขายเนี่ยต้องขาย 9,900 นะครับแต่โจทย์ไม่ได้ถามครับโจทย์ถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องมาดูพร้อมกันว่าข้อไหนถูกครับข้อที่1ถูกต้องไหมกำไรลดลง100บาทบางคนบอกอ้าวนี่ไงอาจารย์ 9,900 นี่ 10,000 ไงลดลง100นึงกำไรลดลง100บาทน่าจะถูกนะอาจารย์จะบ้าเลยครับนะเราต้นทุน100บาทได้ต้นทุน 10,000 บาทขายไป 9,900 แถวบ้านเรียกขาดทุนนะครับมันไม่ใช่กำไรลดลงเพราะนั้นข้อ1ไม่ใช่ข้อนี้ตอบว่าขาดทุน100บาทครับตอบช้อยข้อที่2ครับผมโอเคนะฮะเขาเล่นคำนิดหน่อยนะครับนะก็ไปดูข้อนี้ไม่ได้ยากอะไรครับเดี๋ยวไปพบกันข้อถัดไปครับสวัสดีครับทุกคน